วัสดีครับได้เวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพื่อนข่าวแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมจันโรจน์ธนภัทรสุภวนาวิวัฒน์นะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวของตำนานพระร่วมแห่งเมืองนครไทยจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับที่ถูกเล่าขานต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาเชื่อกันว่าพระร่วงได้พำนักอยู่ที่นี่จริงๆนะครับสำหรับพระร่วงเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าเป็นบุคคลที่มีวาจาศิลป์นั่นเองนะฮะจนมีวลีที่ว่าปากพระร่วงนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาใครพูดอะไรออกไปแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างปาฏิหาริย์นั่นเองนะครับตำนานพระร่วงแห่งเมืองนครไทยจะมีแง่มุมไหนที่น่าสนใจบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงชีวิตกว่า60ปีของพระครูสถิตชยานันท์ไม่ทันเห็นหลักว่าวพระร่วงตามตำนานว่ามีอยู่ที่ยอดเขาในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการหักคำบอกเล่าของผู้เฒ่าเมืองนครไทยที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่จำความได้คือเรื่องเล่าที่จำขึ้นใจและเป็นที่มาของการขนย้ายหินทรายสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรมาจากห้วยน้ำไซห่างจากเขาหลักว่าวเพียง5กิโลเมตรกลับมาตั้งไว้ที่วัดกลางเสมือนหลักว่าวจำลองแทนเรื่องราวพระร่วงเล่นว่าวที่เล่าขานต่อกันแทบทุกหมู่บ้านในนครไทยเป็นสำนวนเฉพาะถิ่นที่มีหลากหลายสำนวนบางว่าพระร่วงโปรดการเล่นว่าวยามว่างจากภารกิจบ้านเมืองจะผูกว่าวที่เขาหลักว่าวและเมื่อลมแรงว่าวพระร่วงขาดลอยไปตกกลางแม่น้ำแควน้อยกระทบก้อนหินแตกเป็นรูปว่าวเรียกว่าแก่งว่าวพระร่วงโดยเรื่องเล่าเหนือจริงนี้เป็นตำนานที่อยู่คู่กับเมืองนครไทยมาหลายชั่วอายุคนและแม้ไม่อาจตอบได้ว่าแท้จริงพระร่วงคือใครหากห่วงเวลาต่อมาผูกสำนวนใหม่เข้ากับพ่อขุนบางกลางเท่าหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แห่งราชวงศ์พระร่วงผู้ปกครองสุโขทัยอย่างค่ายบ้านโคกค่ายทำเป็นค่ายนะอยู่ทิศตะวันออกไปทางด้านซ้ายเนี่ยสมัยพ่อขุนบางกลางเท่าเอาไว้ยันกับทางลาวแล้วก็ทางนครชุมนี่เป็นค่ายไว้ฝึกทหารแต่ไอ้นิทานพระร่วงเนี่ยอย่างคลองน้ำเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้หินเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านก็มาปลูกกันไงยายเสียเนี่ยมีจริงพระร่วงนี่ดื่มมาจักเป็นใครยายก็บ่ฮู้เนาะเขาก็บ่เล่าให้ฟังเป็นวาจาศิษย์พระร่วงนะว่าไงเป็นอย่างนั้นก็ยายไปเห็นไอ้สุโขทัยเนาะเมืองเก่าว่าเขาว่าข่มดำดินมางั้นเนาะเป็นขี้หินอยู่หน้ามาถามหาว่านายร่วงอยู่ไหมวะน่ะอยู่นี่ก่อนนะจะประจามาให้มานะพระร่วงกวดดินวัดอยู่นี่มีหมอกควันนะครับมันจะเห็นว่าเขาคลาดตรงไอ้ร่องระหว่างกลางเนี่ยนะครับเราจะเห็นมันจะมียอดสูงสองข้างใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นร่องท้ายเราเอาคลาดตำนานพระร่วงมีรายละเอียดแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนครไทยที่ไม่เพียงสะท้อนภูมินามแต่ยังแสดงถึงการมีวาจาศิษย์ให้ดีหรือร้ายต่อบ้านเมืองได้เช่นบ้านนาขุมคันที่ร่องเขานครชุมเชื่อว่าไม่มีปูนาเพราะคำสาปพระร่วงต่อมา50ปีหลังจึงนำปูจากถิ่นอื่นไปปล่อยหรือที่บ้านหนองกระเท้าไม่มีไม้เถาย่านางล้วนผูกโยงเข้ากับตำนานพระร่วงเป็นเรื่องเล่าของหมู่บ้านบนเส้นทางลุ่มน้ำแควน้อยหรือทางเหนือของอำเภอนครไทยสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อเรื่องพระร่วงดังมีคำเรียกเช่นถนนพระร่วงหินเข้าตอกพระร่วงซอกพระร่วงหรือร่องน้ำลึกในเขาพอพระร่วงถูกเล่าแบบมุขปาฐะในดินแดนรัฐสุโขทัยทั้งศรีสัชนาลัยสุโขทัยกำแพงเพชรซึ่งพื้นที่นครไทยคือเมืองหน้าด่านหรือชายแดนอาณาเขตสุโขทัยที่สำคัญกับการปกครองรัฐในอดีตมีหลักฐานร่วมสมัยหลงเหลือที่วัดหน้าพระธาตุคือวิหารเจดีย์อายุไม่น้อยกว่า650ปีตรงกับสมัยพญาลิไทยและต้นจำปาขาวที่วัดกลางมีตำนานว่าเป็นต้นไม้เสี่ยงทายการรบของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งมาแพร่หลายระยะหลังเพราะเล่าคู่กับประเพณีปักธงชัยบนยอดเขาช้างล้วงที่ราชการหนุนเสริมจารึกสุโขทัยหลายหลักเนี่ยมีการกล่าวถึงว่าเมืองนครไทยนะครับเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่ทางด้านบูรพาหรือทางด้านทิศตะวันออกของสุโขทัยดังนั้นเนี่ยนครไทยจึงเป็นเมืองหน้าด่านที่อยู่ทางตะวันออกที่ติดกับเขตแดนอาณาจักรล้านช้างหรืออาณาจักรลาวดังนั้นเนี่ยในการเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับในพื้นที่ของนครไทยเนี่ยจึงไม่แปลกที่มีสำนวนพระร่วงนิทานพระร่วงเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่นครไทย
หลักฐานชุมชนเก่านครไทยย้อนไปได้ถึงประมาณพุทธศตวรรษที่16พบใบเสมาหินศิลปะทวารวดีและพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่17หรือเทียบได้ว่ามีมาก่อนที่สุโขทัยรวมเป็นปึกแผ่นในพุทธศตวรรษที่18สันนิษฐานว่านครไทยคือเมืองโบราณอีกแห่งเช่นเดียวกับเมืองหล่มสักและเมืองด่านซ้ายที่อยู่ในเส้นทางคมนาคมโบราณมีการบริโภคเกลือสินเทาที่มาจากพื้นที่บ้านบ่อโพซึ่งมีบ่อเกลือโบราณริมฝั่งลำน้ำเฟี้ยและปัจจุบันเป็นแหล่งทำเกลือแบบดั้งเดิมอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนครไทยที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมความเป็นมาและพัฒนาการชุมชนในอดีตก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมความรู้นะครับว่าที่อำเภอนครไทยเนี่ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับที่มีทั้งแบบบอกเล่านะฮะแล้วก็แบบที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่คนที่รักเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาที่จะมาแนะนำรายการดีๆนะครับทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกของเรานะครับซึ่งทางสถานีของเราเนี่ยก็มีรายการสำหรับน้องๆหนูๆดีๆเยอะแยะมากมายหลายรายการเลยนะครับสำหรับรายการที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับน้องๆหนูๆเนี่ยสามารถมาร่วมกันฝึกคิดฝึกจินตนาการไปพร้อมๆกันผ่านทางหน้าจอได้นะครับกับรายการคิดสนุกนั่นเองนะครับที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นนั่นเองนะครับว่าแต่รายการนี้จะให้น้องๆได้ฝึกคิดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการพร้อมๆกันเลยครับเด็กๆค่ะแท็บๆนะคะจะมีภาพปริศนาให้เด็กๆดูเป็นภาพเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นภาพเดียวกันในระยะที่แตกต่างกันครับสีน้ำเงินแบบนี้มองเห็นได้เป็นหลายอย่างเลยนะครับนั่นนะสิคะสมาชิกคิดสนุกคิดว่าเป็นอะไรคะลูกโป่งค่ะน้ำมั้งครับอากาศค่ะก้อนเมฆค่ะเด็กๆคะเริ่มมีขอบมีรูปร่างให้เห็นแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรกันคะปลาค่ะตู้ปลามั้งครับน้ำตกค่ะหนูคิดว่าเป็นสายรุ้งค่ะจะเป็นตู้ปลาหรือว่าน้ำตกจะเป็นสายรุ้งหรือเป็นวานโอ้โหน่าสนใจทุกคำตอบเลยนะคะถังขยะต่อมาเป็นถังขยะสีฟ้าค่ะเริ่มเหมือนกันเลยค่ะเด็กๆเริ่มจากขอบถังขยะด้านบนพยายามกะให้ถังขยะทั้ง4ถังของเรามีขนาดเท่ากันนะคะแต่ไม่เท่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเรากำลังวาดรูปเนาะถังขยะที่2ถังสีฟ้าเป็นถังขยะรีไซเคิลค่ะเราเติมเครื่องหมายสัญลักษณ์รีไซเคิลไว้หน่อยก็จะเป็นลูกศรที่วนๆกันแบบนี้3อันนะคะเป็นเครื่องหมายว่าเอาไปรีไซเคิลได้นั่นเองในถังนี้นะคะเราก็จะใส่ขยะที่รีไซเคิลได้แก้วกระดาษโลหะพลาสติกที่ทำความสะอาดแล้วนั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะถังขยะทั้ง4ของพี่ฝนนี่วาดไม่ยากเลยแล้วก็ดูเหมือนถังขยะมากๆเลยนะคะไหนขอพี่ฝนดูผลงานของเด็กๆสมาชิกคิดสนุกหน่อยค่ะผลงานของกะทิของขวัญชูราและมีนาเหมือนถังขยะมากๆเลยค่ะโอ้โหแค่สีฟ้าสีเดียวเนี่ยน้องๆสามารถจินตนาการได้หลากหลายเลยนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเล่นเกมเสริมสร้างจินตนาการไปพร้อมๆกันแบบนี้อย่าลืมติดตามรายการคิดสนุกนะครับจะออกอากาศในวันจันทร์ที่15เมษายนนี้ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกแห่งนี้นะครับเวลา 18:30 นแล้วอย่าลืมนะครับเตรียมสีกับปากกาไว้ด้วยรวมไปถึงกระดาษนะฮะจะได้เป็นการฝึกวาดรูปไปพร้อมๆกับน้องๆในรายการด้วยนะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการ Have Fun News Day เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับหรือว่าทาง www.altv.tv ครับสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube/ALTV4 นะครับใครมีคำแนะนำติชมอะไรส่งมาบอกเราได้เลยที่อีเมลของเรา havefunnewsday@altv.tv นะครับหรือว่าจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ line@altv4 ครับสำหรับวันนี้ผมจะโลธนภัทรขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีครับ